สวัสดีค่ะน้องๆนะคะวันนี้เนี่ยในคลิปวิดีโอนี้พี่อารีนาก็จะมาทําอะไรแปลกๆให้น้องๆดูมันก็ไม่น่าจะแปลกนะคะเพราะว่าพี่อารีนาเพิ่งลงเวรดึกมาแล้วก็มีปัญหาว่าตัวเองอ้วนมากตอนเนี้ยก็เลยพยายามที่จะหาอาหารที่แบบว่าลดความอ้วนที่แบบไม่เบื่ออะไรเงี้ยอย่างเช่นไปกินไข่ต้มมากๆเงี้ยก็รู้สึกเบื่อมากเลยนะคะก็ไม่น่าจะแปลกนะคะเพราะว่าลงเวรดึกมาปุ๊บก็ขอกินส้มตํานี่นะคะพี่อารีนาก็จะตําส้มตําผลไม้รวมนะคะมีกระท้อนด้วยนะคะก็มาตามดูกันเลยนะคะนี่เป็นเวลาประมาณ9โมงเพิ่งลงเวรดึกมาทำงานมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะอยากกินส้มตำนะคะเพราะว่าความประสาทเข้าสมองแล้วนะคะแต่ก็ทำไงได้นะคะเพราะว่าต้องเลือกอาหารเพราะว่าช่วงนี้ต้องการอาหารที่แคลอรี่ต่ำเพราะว่าอ้วนมากพี่อารีนานะคะตามดูกันเลยผลไม้ที่พี่อารีนาจะตำในวันนี้ก็จะมีอันนี้ก็กระท้อนนะคะกระท้อนพี่อารีนาชอบมากเลยแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวนั่นเองนะคะแอปเปิ้ลสีเขียวแล้วก็แครอทนะคะแล้วก็มะม่วงแก้วนะคะเขาให้มาแล้วก็มีมะนาวนะคะน้ำปลาน้ำตาลและน้ำปลาดิ้นหนึ่งพริกแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็อะไรนะพริกไม่ใช่สิพริกสิอันนี้เขาเรียกว่าปลาแห้งหรือปลาป่นนี่แหละค่ะที่อารีนาก็มีด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็โคลกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่ามันจะออกมาในหน้าตายังไงนะคะพี่อารีนาเป็นคนชอบทานส้มตำแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ทันใจอะค่ะเพราะว่าบางทีแบบช่วงตอนเช้าเงี้ยร้านส้มตำยังไม่เปิดเลยก็อยากทำรสชาติที่กินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตามความพอใจตัวเองนะคะจริงๆส้มตำก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาทำกันก็เลยว่าพี่อารีนาก็เลยมาเดี๋ยวลองดูกันหน้าตาว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพี่อารีนาเป็นคนที่แบบเวลาตำส้มตำก็คือจะต้องแบบต้องจัดการชิมน้ำมันก่อนค่ะก็ในนี้ก็จะมีปลาแห้งแล้วก็มีปูมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะชิมน้ำมาดูว่าโอเคไหมแต่ในนี้พี่อารีนาจะเห็นว่ามันไม่ค่อยแดงเพราะว่าพี่อารีนาเป็นคนแบบไม่ชอบส้มตำเผ็ดนะไม่ชอบมากเลยค่ะก็ต้องปรุงรสอยู่นะคะหลังจากปรุงรสเสร็จพี่อารีนาก็ถึงจะเอาพวกผลไม้ใส่เข้าไปนะคะก็พี่อารีนาเป็นคนที่ชอบถ้าเป็นส้มตำนี่ก็จะชอบแบบรสเปรี้ยวมากๆอะไรประมาณนี้ทำนองนี้แหละชอบมากนะคะนะคะแล้วก็ปะเริ่มปรุงรสนะคะก็กระท้อนนะคะพี่อารีนาก็สับก่อนจะเอาไปตำก็ต้องสับมันนะคะเพราะว่ามันจะได้แบบน้ำมันจะได้เข้าให้ทั่วถึงรู้สึกน้ำลายไหลจังก็พี่อารีนาก็ได้ผลไม้ที่ตัวเองต้องการแล้วนะคะนี่ก็มีแครอทมะม่วงแล้วก็นี่นะคะกระท้อนเวลาตำปุ๊บเราก็ต้องทำอย่างนี้ให้ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะพี่อารีนาก็จะใส่รู้สึกน้ำลายไหลอ่ะใส่กระท้อนลงไปก่อนนะคะโอ้ my god นี่อยากเอาอย่างอื่นใส่ลงไปเลยนอกจากกระท้อนอย่างเดียวพี่อารีนาคิดว่ากระท้อนอย่างเดียวก็โอแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใจละเอากระท้อนอย่างเดียวดีกว่าอย่างเดียวดีกว่านะ
ไม่ได้เป็นคนหลายใจจริงหรอพี่อารีนาเปลี่ยนใจละเอาเป็นกระทำกระท้อนอย่างเดียวดีกว่าเพราะแบบรสชาติน่ากินมากนะคะนี่เช้านี้นะคะพี่อารีนาก็ได้ตำกระท้อนแล้วตำกระท้อนใส่ปูแล้วก็ปลาแห้งป่นนะคะปลาย่างป่นลองชิมรสชาติสิอร่อยมากโอ้ my god นะคะพี่อารีนาคิดว่ารอบหน้าคงต้องทำส้มตำเองบ่อยๆแล้วเขาว่าน้ำหนักเยอะอยากลดน้ำหนักสุดยอดแอปเปิลกับอันนี้ก็ไปตำทีหลังแล้วกันเนาะแค่กระท้อนอย่างเดียวก็โอเคแล้วเนี่ยแซ่บค่ะพี่อารีนาว่ากระท้อนหนึ่งลูกนี่ก็เยอะแล้วนะคะเนี่ยเช้านี้ก็จะกินแค่นี้มื้อต่อไปล่ะยาวๆไปเลยนะคะบางครั้งพี่อะไรอยากกินอะไรแค่นี้นิดหน่อยแต่ว่าชีวิตมันมีคนรู้คนเขาเรียกว่าในชีวิตเยอะลูกเต้าอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้อีกประมาณ10นาทีลูกน่าจะโทรศัพท์หาแล้วก็ชวนไปกินเหมือนเดิมแล้วพี่อะไรนะจะเป็นคนแบบรักลูกมากลูกต้องการอะไรให้หมดรู้ว่าตัวเองไม่รู้ก็ขอบคุณน้องๆ นะคะที่ดูวิดีโอพี่อารีนากันช่วงนี้พี่อารีนายังไม่ได้ลงอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเยอะเพราะว่าสามียังกลับไม่ได้เลยเมืองไทยนะคะเชฟคายังกลับไม่ได้เลยเชฟสุตานกลับมาเพื่อนเนี่ยจะมีอะไรเกี่ยวกับอาหารให้น้องได้ดูเยอะนะคะไม่ว่าอาหารไทยอาหารอาหรับอาหารต่างประเทศต่างๆจะให้เชฟสุตานทำให้ดูนะคะพี่อารีนาก็จะทำบางอย่างที่เชฟทำไม่ได้อย่างเช่นอาหารไทยเนี่ยให้ดูด้วยนะคะงั้นก็ฝากติดตามในแฟนเพจพี่อารีนาด้วยมีทั้ง2แฟนเพจแล้วก็YouTube ด้วยนะคะคราวนี้ก็เป็นเวลากินนะคะเราก็มากินกันเลยจ้าก็เริ่มต้นการกินกันเลยนะคะพี่อารีนาแบบนี่คือโกโก้นะคะพี่อารีนาชมเองอยากทานโกโก้เช้าเนี่ยนี่ไงนะคะเดี๋ยวพี่อารีนาก็จะเริ่มกินแล้วนะคะเราก็มาลองกินกันเลยนะคะตามกระท้อนของพี่อารีนาพี่เป็นคนที่ชอบแบบใช้เวลาส่วนตัวนะคะในการทำอาหารไม่มีใครลองรู้หรอกว่าอาหารเช้าที่มันเป็นส้มตำเนี่ยมันแซ่บจริงๆเลยนะน้องแล้วก็ท้อนเนี่ยเป็นผลไม้ที่พี่อารีนาชอบแต่ต้องไม่เปรี้ยวนะหวานก็คาดหวังว่าตัวเองอ่ะจะลดความอ้วนได้ก่อนที่จะแก้มันพี่อารีนาตอนนี้ต้องแบบพยายามที่จะกินอาหารควบคุมน้ำหนักเพราะว่าจำเป็นต้องแก้มันค่ะเพราะว่าจะมีลูกฉะนั้นเนี่ยถ้าภาวะอ้วนเนี่ยเกิดขึ้นนะคะมันก็จะไม่ว่าใครจะรักษาโรคอะไรหรือเป็นอะไรก็ช่างถ้าอ้วนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายแย่ลงนะคะฉะนั้นพี่อารีนาเลยจำเป็นต้องช่วงนี้ต้องคิดอะไรที่ควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะเตรียมเพราะว่าพี่อารีนาเนี่ยมีนัดกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแก้หมันตอนปลายปีนี้นะคะเดือนตุลาฉะนั้นพี่อารีนาต้องพยายามที่จะคอนโทรลน้ำหนักในช่วงก่อนจะถึงเดือนตุลาคมเนี่ยให้มันลดลงนะคะ
เพื่อให้สุขภาพดีและแข็งแรงในการที่จะแก้มันแล้วก็วางแผนที่จะมีลูกนะคะประมาณนั้นนะคะก็มาเอาใจช่วยพี่อารีนากันนะคะพี่อารีนาก็เลยต้องแบบเดี๋ยวน้องก็จะได้ดูวิดีโอหลายๆวิดีโอที่พี่อารีนาจะพูดถึงทำอาหารเกี่ยวกับลดน้ำหนักน้องๆที่กำลังที่อยากลดน้ำหนักก็ลองตามดูนะคะพี่อารีนาก็พยายามที่จะทำอยู่แต่จริงๆพี่อารีนารู้ว่าหลักการลดอาหารลดน้ำหนักเนี่ยก็คือ1ออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารนั่นเองนะคะพี่อารีนาเจอศึกหนักหลายอย่างไหนจะลูกๆอีกที่เขาแบบอยากไปกินอะไรกับคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะพี่อารีนาก็ต้องคิดต่อไปเนี่ยว่าจะกินอะไรกับน้องออมดีหรือว่าน้องออมสินดีอะไรเงี้ยค่ะก็มาติดตามดูกันหลายๆวิดีโอนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามพี่อารีนาใน YouTube นะคะสมาร์ตี้อารีนา